สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับสวัสดีเอฟซีคุณกันจอมพลังด้วยนะครับน้ำลดลงแล้วเดี๋ยวทดสอบสัญญาณเสียงก่อนนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเต็มนะครับมาหรือยังสวัสดีเอฟซียังช่องติ๊กต็อกด้วยนะครับวันนี้เรามาเคสด่วนกันนะครับที่แม่สายนะครับทดสอบสัญญาณเสียงหน่อยนะครับวันนี้คุณกันนำทีมนะครับเจ็ตสกีแล้วก็ทีมกู้ชีพนะครับมาลงช่วยเคสน้ำท่วมที่แม่สายนะครับตอนนี้ทีมกำลังลงไปแล้วนะครับเพราะว่ากระแสน้ำตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนสามารถเข้าไปในพื้นที่ได้เนื่องจากกระแสน้ำแรงมากนะครับดังนั้นคุณกันก็เลยประสานทางทีมเจ็ตสกีนะครับของคุณแชมป์นะครับเป็นซึ่งได้แชมป์โลกมามาช่วยเสริมทีมเนื่องจากเขาก่อนนะครับที่สุโขทัยก็ได้ไปช่วยกันทีนึงแล้วช่วยชาวบ้านนะครับน้องแพมมาถ่ายใกล้ๆตรงนี้หน่อยสวัสดีเอฟซีเข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้เรามาลุยช่วยคนกันนะครับที่แม่สายนะครับเพราะว่าเนื่องจากชาวบ้านติดอยู่ข้างในหมู่บ้านหลายร้อยหลังคาเรือนนะครับตอนนี้มีชาวบ้านที่ลอยคออยู่ในน้ำด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูใกล้ๆนะครับอุ้ยลื่นนะฮะตอนนี้ทีมเจ็ตสกีเข้าไปข้างในแล้วฮะฝ่ากระแสน้ำช่วงต้นนะครับเข้าไปเดี๋ยวผมจะถือไลค์เข้าไปติดตามเดี๋ยวครับโอเคโอเคครับเพราะว่ากระแสน้ำแรงเดี๋ยวทีมจะกลับมารับนะครับเพราะว่ามันต้องเข้าไปลึกมากนะครับตอนนี้ถ้าดูจากด้านในนะครับจะมีรถที่จอดจมน้ำอยู่หลายคันนะครับและกระแสน้ำค่อนข้างจะแรงมากนะตรงนี้ถ้าเข้าไปข้างในอีกก็จะแรงสวัสดีสี่ที่เข้ามาใหม่ด้วยครับรับชมจากที่ไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวฝากกดติดตามไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ทราบว่าข้างในสัญญาณจะหลุดหรือเปล่านะครับครับตอนนี้ทีมเจ็ตสกีกำลังกลับมารับนะครับโอเคน้องแพลวไม่เข้านะครับแพลวไม่เข้าน้องแพลวไม่เข้าใช่ครับเดี๋ยวรอเฝ้ารถข้างบนเดี๋ยวละผมจะไปกับทีมเจ็ตสกีนะครับตอนนี้เรามาลุยกันสดๆนะครับเข้าไปช่วยอพยพชาวบ้านนะครับจากในชุมชนไม้ลงฝนนะครับอำเภอแม่สายนะครับจังหวัดเชียงรายตอนนี้ณจุดนี้นะครับประมาณเกือบเข่านะครับน้ำประมาณเกือบเข่านะครับแต่ชาวบ้านข้างในนี่จะหนักกว่านะครับบางคนลอยคออยู่นะครับตอนนี้ต้องการความช่วยเหลือด่วนนะครับคุณกันจอมพลังก็เลยรีบส่งทีมลงมานะครับเพราะว่าจากที่หลายๆท่านที่ลงมาช่วยกันก็ยังไม่มีใครสามารถฝากกระแสน้ำเข้าไปช่วยชาวบ้านข้างในได้นะครับเนื่องจากกระแสน้ำแรงมากนะครับนะครับกระแสน้ำแรงมากครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีฝนตกอยู่ตลอดเวลานะครับตอนนี้ชาวบ้านก็มีบางส่วนก็เดินฝ่าน้ำออกมานะครับนะครับข้างในจะมีรถนะครับจมน้ำอยู่แล้วก็มีรถของการไฟฟ้าอยู่นะที่จมน้ำอยู่สวยงามสวยตรงมากตรงฝาก FT เป็นกำลังใจให้ทีมด้วยนะครับต้องระวังเดี๋ยวเราต้องติดเครื่องก่อนนะ
อนนี้เรากำลังไปช่วยนะครับลุงที่กำลังติดอยู่ในบ้านนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือด่วนนะครับเพราะตอนนี้ลอยคออยู่ในบ้านนะครับตรงเนี้ยจะเป็นกระแสน้ำที่เชี่ยวมากนะครับค่อนข้างจะไม่มีเรือที่สามารถฝ่าไปได้เดี๋ยวเราจะลองเอาเจ็ตสกีฝ่ากระแสน้ำเข้าไปช่วยชาวบ้านดูนะครับนะครับตอนนี้เรากำลังจะเริ่มภารกิจนะครับฝาก FC กดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อเข้าไปข้างในแล้วสัญญาณอินเทอร์เน็ตหลุดจะได้กลับเข้ามาชมใหม่ได้นะครับสัญญาณเสียงชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถือไลค์ให้ผู้ชมดูนะครับตอนนี้คุณการจอมพลังก็กำกับอยู่นะครับกำกับอยู่เพราะว่าเป็นห่วงทีมงานนะครับตอนนี้ทางคุณแชมป์นะครับคุณแชมป์นักเจ็ตสกีแชมป์โลกนะครับกำลังลงไปเป็นลำแรกนะครับลงไปเป็นลำแรกนะครับนี่ครับดูจากฝีมือแล้วไม่ธรรมดานะครับโอ้ชิวครับสบายมากนะชิวครับสบายมากฝ่าไปได้แล้วนะครับแต่ยากมากนะครับระดับแชมป์โลกนะครับเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ไปสำรวจก่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับออกมารับครับฮัลโหลครับสักครู่นะครับอันนี้มีน่าจะต่างชาติที่อยู่ข้างในนี้ด้วยนะฮะสักครู่นะครับว่าไงสักครู่นะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังไปสำรวจอยู่ครับเกิดเดี๋ยวกำลังจะขึ้นได้ครับเดี๋ยวกำลังจะขึ้นเรือเจ็ตอีกลำครับเดี๋ยวเขาออกมาสักครู่นะฮะได้ครับนะครับติดต่อข้างในได้ไหมตอนนี้ครับติดกล้องเข้าไปด้วยไหมติดกล้องเข้าไปด้วยนะโอเคครับโอเคได้แต่ติดกล้องเข้าไปด้วยนะฮะอ๋อโอเคดูกระแสน้ำครับท่านผู้ชมกระแสน้ำค่อนข้างจะเชี่ยวมากนะฮะกระแสน้ำแรงแต่ตอนนี้ทีมเจ็ตสกีของเราเข้าไปสำรวจเส้นทางก่อนนะฮะก่อนจะนำเข้าไปนะฮะแต่อาจจะไป2คนยังไม่ได้เข้าไปช่วยนะครับเพราะว่ามันต้องมีพื้นที่นะครับเดี๋ยวขากลับจะต้องฝากกระแสน้ำกลับออกมานะฮะต้องดูทีว่าจะเป็นยังไงนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับจากจุดนี้แล้วก็ไปถึงจุดบริเวณด้านหน้าที่บนบกนะครับก็ตั้งแต่ประตูชุมชนลงมาเลยครับทั้งชุมชนน้ำจะท่วมทั่วบริเวณเลยฮะชาวบ้านช่วยกันเอาเชือกขึงไว้เพื่ ไว้เดินนะครับตอนนี้ก็มีฝนตกลงมาปล่อยๆนะครับอ
สวัสดี FC ที่เข้ามาใหม่นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวทีมเจ็ตสกีกลับออกมานะครับตอนนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันไปก่อนนะครับเผื่อเข้าไปข้างในแล้วสัญญาณหลุดนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปช่วยคนพร้อมๆกันนะครับเพราะคุณกันเป็นห่วงคนข้างในมากตอนนี้นะครับอยากให้เข้าไปช่วยเหลือให้ไวที่สุดนะครับแต่ก็เป็นห่วงทีมงานก็บอกทีมงานทุกคนให้เซฟความปลอดภัยแล้วก็ให้ดูแลตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าเราก็มีความพร้อมเรื่องการเซฟตี้นะฮะหมวกนิรภัยนะครับแล้วก็เสื้อชูชีพนะครับแล้วก็มีการชำนาญการทางการด้านน้ำกันวันนี้นะครับวันนี้สดๆนะครับวันนี้เรามาช่วยคนนะครับกันที่บ้านลุงไม้ขนนะครับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไม้ลุงขนอ่ะไม้ลุงขนบ้านไม้ลุงขนนะครับกระแสน้ำผมก็อยากเดินสักครู่นะฮะเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปจะเดินหน้าเหรอพี่อ่ะสักครู่เดี๋ยวผมลงไปตรงนี้เฉยได้ครับ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 อ๋อได้โอเคได้ครับได้ครับอันนี้นะครับตัวหม้อแปลงไฟฟ้านะครับก็มีการตัดกระแสไฟทั้งหมดแล้วกระแสน้ำที่มาจากทางด้านนู้นนะครับผมจะให้ดูใกล้ๆนะฮะขออยู่ไกลรัศมีเสาไฟฟ้านิดนึงมวลน้ำมหาศาลนะครับแล้วก็บวกกับฝนตกนะครับสวัสดี FC ที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานและคุณกันจอมพลังด้วยนะครับตอนนี้ผมค่อนข้างจะเดินลำบากนะเพราะกระแสน้ำค่อนข้างจะแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นเชี่ยวมากนะครับโอ้โหค่อนข้างจะเดินลำบากนิดนึงนะครับขออภัย FC ด้วยนี่ต้องหาอะไรเกาะไว้ก่อนนะชาวบ้านก็ต้องเกาะกันไว้ก่อนนะทานะครับเรียกผมมาที่คานิวัลรถนะเวลาเนี่ยเขาปังเราผูกกันทำไมสถานการณ์ตอนนี้ชาวบ้านก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่ามีบางคุณตานะครับลอยคออยู่และมีบางครอบครัวนะครับก็มีทั้งคนชราคนพิการนะครับแล้วก็รวมถึงเด็กทารกด้วยนะครับตอนนี้เราก็ภาวนาให้เป็นกำลังใจให้ทางทีมเจ็ตสกีที่เข้าไปนะครับเข้าไปอย่างปลอดภัยนะครับฝากช่วยกันเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะครับจะว่าพาทีมจะมาสุไรจ่ากระแสน้ำเหมือนจะแรงขึ้นนะตอนนี้ผมต้องขอหาที่ยึดเกาะก่อนนะครับคุณการก็คอยประสานงานจากด้านนอกมาตลอดนะครับตอนนี้น้ำค่อนข้างจะเชี่ยวมากนะครับต้องออกมาได้ครับต้องออกมาได้นะครับผมก็เลยไปส่งข้าวเหรอพี่อ๋อพี่ช่วยกันไปส่งข้าวเหรอพี่ไปส่งถึงตรงไหนครับตึกอะไรนะตึกไอ้สีม่วงนั่นแหละตึกสีม่วงแล้วด้านในเนี่ยพี่เข้าไปถึงไหมพี่เข้าไปถึงด้านในเลยไหมไม่ถึงนะพี่ก็เป็นชาวบ้านในชุมชนบ้านอ๋อโอเคก็ช่วยกันนะครับชาวบ้านมาช่วยกันแล้วก็เอาข้าวเข้าไปแจกเพราะว่าจะชำนาญพื้นที่มากกว่านะครับ
แต่ตอนนี้ทีมงานเจ็ตสกีของเราเนี่ยกำลังเข้าไปด้านในนะเพื่อสำรวจเส้นทางก่อนนะครับไปเนี่ยไปได้เดี๋ยวว่าออกมาไม่ได้ไงสักครู่นึงนะครับไปเนี่ยไปได้อยู่เนี่ยขนาดยืนอยู่ยังแต่น้ำแดงเลยเดี๋ยวคุณกันจอมพลังก็กำลังส่งข้อมูลมาเรื่อยๆนะครับของชาวบ้านแล้วก็พิกัดนะฮะให้ทีมเข้าไปช่วยนะครับชาวบ้านอดทนรอหน่อยนะครับเพราะว่าได้ข่าวมาว่าเมื่อเช้านะครับหลายๆทีมไม่สามารถนำเรือหรือเจ็ตสกีเข้าไปได้นะครับมีเจ็ตสกีลำหนึ่งล่มด้วยนะฮะตอนนี้ไม่ทราบว่ากู้ได้หรือยังนะครับเพราะกระแสน้ำค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับขนาดที่ผมยืนอยู่เนี่ยครับผมต้องยึดเกาะนะฮะพี่ชาวบ้านที่เขาชินนะฮะก็ยืนได้สบายสบายสวัสดีFPเข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้มาช่วยอพยพชาวบ้านที่ติดอยู่ข้างในนะฮะหมู่บ้านหมู่บ้านไม้ลุงฝนหมู่บ้านไม้ลุงฝนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับกระแสน้ำค่อนข้างจะแรงแล้วก็กระแสน้ำด้านในก็จะแรงกว่านี้อีกแล้วก็ขึ้นสูงกว่านี้อีกนะครับบางคนลอยคออยู่ในบ้านนะครับไม่สามารถออกมาได้ต้องเจาะฝ้าอยู่บนฝ้านะครับตอนนี้นะครับมันก็จะมีไม้นะฮะเศษไม้หรือว่าของเนี่ยลอยมาชนกับขาเราเนี่ยครับค่อนข้างจะอันตรายมากนะครับเฮ้ยมีชาวบ้านที่เข้ามาสามารถเข้าได้ไหมพี่ที่ตึกสีม่วงอ่ะเข้าได้ไหมครับน้ำเชี่ยวมากเลยเนี่ยน้ำมาเยอะนะครับตอนนี้มีการขนอาหารขนอะไรเข้ามานะครับแต่ตัวยังหาวิธีเข้ากันอยู่นะครับเพราะว่ามันเข้าได้แค่ตรงตึกสีม่วงตรงนั้นนะครับตรงนี้เอาไว้ไม่ได้ไม่ได้เอาไว้ได้แล้วถ้าไปข้างๆเนี่ยน่าจะได้ชาวบ้านกำลังจะพยายามคือเราไม่สามารถเอาลอยไปได้ใช่ไหมพี่เราสามารถเอาไม่ได้มันก็ไม่รู้ลอยไปไหนเหมือนกันนะเพราะเหมือนจะมีคนยืนดักอยู่ด้านในนะฮะแต่ก็ไปยืนตรงกลางไม่ได้อีกเพราะกระแสน้ำค่อนข้างจะแรงตอนนี้ที่แรงมากมันเชี่ยวมากเนี่ยเชี่ยวมากนะครับตอนนี้ดูครับดูจากคลื่นนะครับน้ำค่อนข้างจะเชี่ยวมากและเหมือนจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราได้ยินเสียงทีมเจ็ตกีนะครับอยู่ด้านในนะไม่ยังไม่แน่ใจว่าเจออะไรแล้วหรือเปล่านะฮะคือที่ยังไม่สามารถเอาไลฟ์เข้าไปได้เพราะเรายังไม่ทราบว่ากระแสน้ำมันจะทำอันตรายให้ทีมเจ็ตกีแค่ไหนนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวกลัวไลฟ์หายไปนะครับต้องรอสักครู่หนึ่งนะครับให้ทีมยืนยันก่อนว่าโอเคตอนนี้กลับมาแล้วนะครับโอเคแล้วครับยกมือแล้วครับโอ้โหสบายมากเลยครับทีมเจ็ตสกีของเราโอ้โหโอ้โหนี่ครับของจริงทีมเจ็ตสกีของเราช่วยได้แล้วช่วยได้แล้วโอ้โหช่วยได้แล้วครับช่วยลุงได้แล้วครับช่วยคุณตาได้แล้วนะครับทีมเจ็ตสกีแชมป์โลกนะครับได้ๆๆๆพี่
คุณตาที่บอกว่าติดอยู่ในบ้านตั้งแต่เมื่อวานนะครับตอนนี้ที่คุณกันจอมพลังให้มาช่วยนะครับตอนนี้ทีมสามารถช่วยได้แล้วนะครับจากที่ไม่มีทีมไหนเข้าไปช่วยได้เลยนะครับครับพี่ได้ถ่ายคลิปถ่ายภาพมั้ยเรียบร้อยนะฮะแต่มีชาวบ้านถ่ายไว้เยอะอยู่ได้ผมมาผมขึ้นได้มั้ยเนี่ยพี่โอเย็นหมดแล้วเนี่ยกินเก็บได้ก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวพี่ไปร้านนั้นนี่แหละได้ครับแซมๆเป๊ะๆพี่กินดิได้ๆๆไปเดี๋ยวไม่ไหวแล้วระวังร้อนพี่ระวังร้อนนะครับโอเคโอเคที่ถ่ายมาผมก็ขอสัมภาษณ์หน่อยว่าพี่ไปเจอคุณตาได้ไงครับก็ต่อไปทางคุณตาตั้งใจก็คือได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมเจตสกีแล้วก็พี่กันกำลังว่าเพื่อคุณตาก่อนเคสนี้เป็นเคสที่86แล้วอยู่มา2วันแล้วแล้วยังไม่ได้กินข้าวแล้วตัวเย็นหมดเลยพี่ก็อยู่นะที่น่าอยู่เลยคุณตาลอยคออยู่เลยใช่ไหมครับยากลำบากมากครับน่าจะรู้แล้วแหละครับเนี่ยครับคุณการจอมพลังเนี่ยขอให้เข้าช่วยเคสนี้เร่งด่วนก่อนนะตอนนี้มีคนจะไปช่วยเนี่ยไปไม่ถึงเลยเพราะน้ำแรงมากสุดยอดไหมสุดยอดแล้วบอกเสียวเรียกรถพยาบาลหน่อยเอามาส่งใหม่แล้วเรียกรถพยาบาลหน่อยเรียกรถพยาบาลหน่อยครับเดี๋ยวตอนนี้ก็คือทำไงครับเอานำตรงไปโรงพยาบาลด่วนนะครับเดี๋ยวไปคุยกันต่อเจ้าหน้าที่เรียกรถพยาบาลหน่อยครับเดี๋ยวตอนนี้ทำให้ร่างกายอบอุ่นก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก่อนอาจารย์ตาก็จิ้มกระเป๋าไปหมดจับผลละเอาไปครับเอาเสื้อคลุมกันเอาเสื้อคลุมพี่ลงได้ไหมเนี่ยไอ้แซงทำไมไม่เซฟเลยเอ็นพีก็ได้ตะกูนะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะนำตาลงมานะยิงออกด้วยนะครับตอนนี้ช่วยคุณตาได้นะครับทีมเจตสกีนะครับไปมีเสื้อให้เปลี่ยนได้ไหมตาหนาวมากทันทีนะครับไม่รอช้าพอมาถึงปุ๊บนะครับคนแรกต้องตามคนแรกนะครับขอเสื้อเปลี่ยนจากตอนแรกที่ตกลงว่าก็ต้องหมดก่อนเพราะว่ากลัวกระแสน้ำแต่คราวนี้กลัวว่าเดี๋ยวออกมาไม่ได้นะก็เลยต้องช่วยออกมาก่อนนะครับเพราะเห็นสภาพคุณตานะครับฟังผมเพียนแล้วเอาเสื้อคลุมมาหน่อยเอ้าลดไปนู่นแล้วไม่เป็นไรเนี่ยลุงเต็นท์แดงลุงเกียงหมูเนี่ยคนเดียวกันใช่ไหมครับครับก็คือที่เรียกเคสมีลุงเต็นท์แดงลุงเกียงหมูก็คือคนเดียวกันที่เมื่อคืนมีคนมาโพสต์ปั่นในกลุ่มว่ามีคนไปช่วยแล้วก็เลยทำให้เขาได้ข่าวปลอมครับใหม่โทษทีครับก็คือเคสเนี้ยคุณตาก็ติดอยู่มาเนี่ย1วันกับ1คืนแล้วแล้วก็ไม่มีใครเข้าช่วยได้เพราะว่าเมื่อกี้ผมเข้าไปก็น้ำแรงจริงครับก็มีไม่กี่คนที่สามารถขับแบบนี้ได้แล้วก็คุณตาเนี่ยชื่อที่ในเคสคือคุณตาเต็นท์แดงคุณตาเขียงหมูเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือแล้วคุณตาอายุ86แล้วก็มีการปั่นกันในกลุ่มชุมชนคนน่านเอ้ยชุมชนคนแม่สายอะไรอย่างเงี้ยว่ามีการช่วยเหลือคุณตาแล้วอะไรแล้วแต่เข้าไปดูจริงก็ยังไม่มีนะครับพอดีเราได้เบอร์กับไลน์กลุ่มของชาวบ้านที่นี่นะครับว่าคุณตายังอยู่เราก็เลยรีบเข้าไปเลยเคสแรกเราก็สำเร็จครับแต่อันตรายมากคุณกันขอคุยด้วยนะฮะอ๋อได้ครับพี่กันโทรมาครับเปิดโฟนหน่อยรับนึงนะฮะจังเปิดโฟนครับเปิดโฟนเล่นเสียงครับพี่สุดยอดครับขอบคุณครับอยู่เป็นกำลังใจให้น้องแม่งเก่งจริงๆครับของแท้ครับนะครับสุดยอดครับเดี๋ยวโอ้อย่างนี้เดี๋ยวพี่ฝากส่งให้ทางบางแก้วส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวพี่ให้พอบอไปดูแลตาที่โรงพยาบาลต่อได้ครับได้ครับโอ้สุดยอดครับแชมป์ครับด้านในมีตึกคนจะเบียดต่ออีกไหมโอ้โหคนเยอะมากครับแต่ว่าเมื่อกี้ได้สอบถามกับชาวบ้านไปบางส่วนว่าเอาขอคนที่เร่งด่วนก่อนเขาบอกว่ามีอีกก็เดี๋ยวอาจจะเป็นเคสช่วยนักเรียนก่อนครับตอนนี้มีกับเด็กที่6เดือนกับ1ปีเขาอพยพขึ้นไปอยู่โรงเรียนใกล้ๆตรงนี้
เดี๋ยวเราจะไปเอาเด็กเด็กมาก่อนครับเดี๋ยวหนูนี้หนูเคลียร์นะขอมาเคลียร์ตรงนี้เดี๋ยวพี่จะให้หน่วยงานมารอรับตรงนี้หนูเทออกมาได้ครับได้ครับตอนนี้งั้นฝากประสานช่วยต่อเลยครับรู้ดูห่วงเรื่องความปลอดภัยตัวเองนะอย่าเสี่ยงมากนะครับครับครับโอเคโอเคขอบคุณครับครับก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาเรือลงไปอีกรอบนึงเดี๋ยวขอเคสหน่อยว่าอาบัติครับขอบอกครับคือวันนี้มีเคสเร่งด่วนอะไรอีกบ้างตอนนี้เคสเรียกเราสำเร็จแล้วมีเท่าที่รับทราบมาตอนนี้มีคนมาบอกผมว่ามีนักเรียนติดอยู่ในเนี่ยของคิวฝรั่งอยากไปช่วยทีมที่ and your next case right in the school yeah it's not school it's a village village and you have the location and show me okay yes how manystudentsIs there a lot of child, baby. Oh, yeah. How yellow? It's not far. It's not far from here. Oh, just go straight, right? Yeah. Just go straight. Okay. If you want, I can go. I think cannot. Okay. First time survey. First. Yeah. So yeah. I show the place. Have to go two times, right? ได้ครับได้ครับเพราะว่าลำเดียวไปนะบ้านได้โอเคได้ครับได้ครับได้ได้ครับ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 คืออาหารคือคุยก่อนเรือผมไม่ได้ตอนนี้น้ำมันเที่ยวอาหารไม่ได้เลยครับตอนนี้ขออพยพคนอย่างเดียวขออพยพคนไม่หมดนะมันอยู่ตรงนั้นเฉพาะคนที่เปราะบางก่อนครับเปราะบางไม่เป็นไรสักอย่างแต่อยู่ชั้นสองนะไม่เป็นไรไม่จะเอาผมจะเข้าไปเอาคนป่วยคนแก่ก่อนดีเสียงมากเป็นหนุ่มๆอ่ะนะเดี๋ยวค่อยเอาอาหารไปให้เขาที่เราได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้แต่ผมไม่เอาคนที่ว่าคนป่วยคนแก่ออกมาก่อนในเบอร์ของพี่ถ้าเกิดว่าเขาช่วยเหลือตัวเองได้ก็เอาไงอบัตอบัตไปไหนไม่ได้อบัตต้องอยู่ผมเนี่ยเอาไงไปเลยไหมเดี๋ยวเราพาเขาไปเซอร์เวย์ก่อนขอเซอร์เวย์ก่อนตอนนี้ขอเอารถไปมารับที่บางแก้วอ่ะอย่าที่บางแก้วรอคุณตาขึ้นรถเสร็จแล้วเราก็ไปโอเคครับโอ้น้ำจะขึ้นอีกใช่ไหมก็ของพี่เขา Can you show me the map again อบัตดู map ได้ครับเดี๋ยวผมพี่อยู่แถวนี้อยู่แล้วยอดครับยอดเดี๋ยวผมมาแจ้งให้ครับเมื่อกี้แชมป์ครับชื่อไหนอ๋อปั๊บก็ระหว่างรอคุณตาครับผมแชมป์กสิทธิ์นะครับก็เป็นแชมป์โลกเจ็ตสกีครับที่มาช่วยกันก็ได้รับประสานจากได้รับมอบหมายจากท่านนายกสมาคมเจ็ตสกีนะครับแล้วก็ทางทีมพี่กันจอมพลังแล้วก็มูลนิธิกู้ภัยบางแก้วสุโขทัยร่วมกันนะครับมาช่วยชาวบ้านก็อันนี้เป็นเคสเร่งด่วนเคสแรกแป๊บนึงพี่เร่งด่วนมาน้องมานี่ก่อนมีอะไรครับน้องเกิดอะไรขึ้นน้องมานี่ก่อนมีอะไรครับอยู่ใต้เพดานตรงนี้ใต้เพดานค่ะเข้าไปตัวที่ไปรับถือประมาณใช่ไหมครับ80กว่าค่ะ80กว่าใช่ไหมใช่สองคนแดงว่ะไออยู่อะไรแดงๆว่ะไม่ใช่ตึกใหญ่อยู่ใต้เพดานอันนี้ใช่ตาคนนี้หรืออีกสองคนอยู่ใต้เพดานแต่ต้องเข้าไปในซอยถ้าสมมติว่าตรงนี้ที่ไปรับคนตาใช่ไหมครับเลยเข้าไปอีกนิดนึงแล้วก็ซอยตรงนั้นนะคะตอนนี้ใช่ค่ะแล้วเขามีโรคประจำตัวได้80กว่าเขาไม่ไหวแล้วที่ผมติดต่อเขาได้อยู่อยู่ในน้ำใช่ไหมตอนนี้อยู่เพดานแล้วอยู่ตรงกลางน้ำก็คือซอยนั้นเข้าไปปุ๊บอยู่ซ้ายมืออยู่ขวามืออยู่ขวามือค่ะไปไกลไหมจากตรงที่ตาติดอยู่ไม่ไกลค่ะไม่ไกลนิดเดียวอ๋อใช่นิดเดียวใช่แล้วก็เลี้ยวขวาของลำไปใช่ช่วยหน่อยนะคะพี่เขามีโรคประจำตัวด้วยไม่ได้เลยนะเอาไว้คืออะไรใช่ใช่แต่ว่าเขาทุบเอราคาแล้วนะคะถ้าไปแล้วตะโกนเขาเพราะตอนนี้ยังติดต่อได้อยู่แต่ตัวเขาอยู่หลังคาแล้วผมใช่หลังคาเป็นอะไรก็เบื้องเล็กทั้งสี่ครับเป็นจากกระสีเปิดรูปเปิดแมปแล้วก็ดีจีแมปให้ดูเขาแมปเป็นราคาอะไรเขาถามก่อนแต่แม่งเสียงมากเสียงเนี้ยที่จะได้รู้ไม่เคยเจอยากขนาดนี้มาก่อนอย่างนี้มึงขับเอ็มขับไงกูเกาะประคองคนออกจบง่ายกว่าเพราะเขามีโรคประจำตัวเขาไม่ไหวแล้วค่ะไล่ตรวจถือไม่ได้ด้วยผมว่าไปไม่ต้องถ้าไปซอยลุงเนี้ยไม่ได้เลยเขาคนออกมากน้ำแรงมากก็ได้เต็มพันหนึ่งอาบัตพันหนึ่งอาก่อยยังได้อยู่อาก่อยได้ครับถ้าหลุดนะเออรู้เอาคนเดียวใช่ถูกต้อง
ปล่อยเลยหรืออะไรทิ้งเลยกลัวเนี่ยเซฟปลาทั้งเราผมก็เกือบเมื่อกี้เหี้ยเกือบเข้าน้ำเลยมันเลี้ยวที่ตัวได้เหรอน้ำมันพาเรือจะฟาดเสาไฟฮัลโหลอุ้ยไม่ได้ก็มึงอะไรแบบราคานี่เป็นเสี่ยงก็เป็นสังกะสีก็เป็นราคาหน้างานค่อนข้างเสี่ยงอะเราก็ต้องเตรียมตัวเองก่อนครับอ๋อเป็นกระเบื้องมาใหญ่สียังแต่เราจะไปกระเบื้องมาใหญ่เป็นกระเบื้องสีน้ำค่ะอยู่ขวามือใช่ค่ะใช่ครับตอนนี้ฝนกำลังตกตอนนี้เขาอยู่ตรงก็จะทำให้ทัศนวิสัยแย่ลงครับแล้วก็มีมวลน้ำมาเติมขึ้นยังไงก็แรงขึ้นอยู่แล้วโอเคโอเคผู้บอกเขาแล้วกระเบื้องสีดำนะขวามือค่ะขวามือค่ะกระเบื้องสีดำเคที่ทำได้เดี๋ยวเขาพูดคุยกันได้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 คือตอนนี้นะครับน้ำมันค่อนข้างเชี่ยวนะครับแล้วก็การเกาะหรือไลฟ์เข้าไปนี่ค่อนข้างจะทำลำบากนะครับเดี๋ยวพี่แชมป์จะขอเข้าไปอีกทีนึงไปช่วยคนอีกคนนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไลฟ์ตามเข้าไปอีกทีสักครู่นะครับสักครู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตีรอสักครู่นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปด้านในพร้อมๆกันนะตอนนี้ฝนเทลงมาอีกนะครับซึ่งมันจะเป็นปัญหาเรื่องทัศนวิสัยและอาจจะมีมวลน้ำเข้ามาเพิ่มนะครับทำให้เกิดอันตรายมากกว่านี้นะครับแค่ตอนนี้เมื่อกี้กระแสน้ำก็พัดแรงขึ้นนะครับจากที่ผมยืนอยู่ข้างในนะครับตอนนี้ค่อนข้างจะอันตรายมากเดี๋ยวเราตอนนี้คุณตายังอยู่นะติดอยู่ข้างหน้ารถติดกำลังขาดให้ชาวบ้านรถติดอยู่ข้างหน้านะตอนนี้ก็เลยรถพยาบาลยังเข้ามาไม่ได้นะครับฝากประชาชนที่อยู่ข้างหน้าซอยอันนี้ข้างหน้าซอยทางเข้าชุมชนไม้ลุงขนนะครับฝากหลีกทางให้รถพยาบาลเข้ามาในจุดทีนะครับผมตอนนี้เราเห็นรถกู้ชีพมาแล้วฮะสักครู่นะฮะไม่ยังอยู่เราลองเช็คเสียงหน่อยนะครับเสียงชัดเจนไหมครับทุกคนได้เสียงชัดเจนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเผื่อเข้าไปข้างในแล้วไลค์มันตัดนะฮะจะได้ขึ้นไลค์ใหม่และกลับเข้ามาชมอีกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยวันนี้เราจะช่วยชาวบ้านทุกคนไปพร้อมๆกันนะครับกับทีมของพี่แชมป์นะฮะนักเจ็ตสกีแชมป์โลกนะครับวันนี้มาช่วยเราพร้อมกับคุณกันจอมพลังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้เราช่วยคุณตาคนแรกที่มีคนแจ้งมาจำนวนมากว่าคุณตาติดอยู่มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่มีทีมไหนเข้าไปช่วยได้เนื่องจากกระแสน้ำนะฮะพัดแรงมากนะฮะทีมเรือที่เข้าไปก็ล่มเจ็ตสกีเข้าไปก็ล่มแต่ทีมของพี่แชมป์สามารถเข้าไปช่วยคุณตาได้ก็ถือว่าเขามีฝีมือระดับโลกต้องชื่นชมนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้ฝนค่อนข้างจะตกมาแรงนะครับแล้วก็เรารอรถกู้ชีพมานะเพราะว่าตอนนี้การจราจรด้านหน้าค่อนข้างจะติดนะฮะเนื่องจากก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยในพื้นที่นะครับต้องรอสักครู่หนึ่งนะครับมวลกระแสน้ำและลมนะครับเป็นผลนะครับเพราะตอนนี้กระแสน้ำและก็ลมกระโชกนะครับค่อนข้างจะน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับบวกกับฝนอีกสวัสดีเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับน้ำมันลดน้ำมันเพิ่มขึ้นเลยเนี่ยขอบคุณนะครับตอนนี้คุณกันจอมพลังติดต่อมาไม่หยุดนะครับไม่ขาดสายนะครับเนื่องจากเป็นห่วงคุณตานะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมกู้ชีพยังเข้ามาไม่ถึงนะฮะตอนนี้ชาวบ้านกำลังให้คุณตาเข้าไปนั่งพักแล้วก็ให้ความอบอุ่นอยู่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงเราจะเข้าไปช่วยแล้วนำอาหารเข้าไปให้ชาวบ้านต่อวันนี้เราจะช่วยชาวบ้านทุกคนที่ติดอยู่ที่ลอยคออยู่ออกมาตามคำสั่งของคุณกันนะครับ
คุณการบอกว่าต้องช่วยให้ได้ทุกคนนะครับแล้วก็พี่แชมป์ก็รับปากว่าต้องทำได้นะครับวันคนแรกออกมาได้คนต่อไปก็ต้องออกมาได้ครับ FT ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับที่มีเน็ตแรงๆมากเน็ตแรง PPTV เขาจะไอ้นี่อ๋อได้ๆๆวนอินมาผมคือมันเน็ตอันนี้อาจจะฝนตกได้ๆๆๆไอโฟนรหัสอะไรครับเดี๋ยวๆๆรหัสเอาคุณนะ08ตัวเปลี่ยนนะออกไลน์แล้วรหัสง่ายเกินไม่มีใครมาชื่อออกไม่ได้ด้วยได้ไหม08ตัวโอเคได้แล้วเดี๋ยวจะมีโฟนอินจากทีมข่าวนะครับเข้ามาไลฟ์อยู่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 ชีก็โหดมากเป็นไงบ้างความรู้สึกตอนเข้าไปกลัวหรือรู้สึกตื่นเต้นยังไงบ้างไหมครับก็ไม่ได้กลัวนะครับเรามั่นใจในฝีมืออยู่แล้วแต่ว่าก็ค่อนข้างโหดเลยเต็มกีดความสามารถเลยเมื่อกี้คือไม่น่าจะมีใครเข้าได้ถ้าไม่ใช่ทีมพวกผมตอนนี้นะพูดกัน อันนี้ไม่อวยตัวเองนะฮะอวยไว้แต่มั่นใจในตัวเองแล้วถ้ามีใครอยากอาสาเข้าไปผมก็จะไม่อยากให้ใครเข้าไปด้วยเพราะว่าเป็นห่วงของจริงอันตรายมากอันตรายนะครับมันก็ต้องมีการฝึกฝนแล้วก็ชำนาญในการขับเจ็ตสกีอย่างมากนะครับที่จะเข้าไปแบบนี้ได้นะครับพลาดนิดเดียวคือพลิกเลยเพราะเมื่อกี้ผมเห็นตอนขับออกมาแบบโอ้โหมั่นใจมากฝากกระแสน้ำออกมาเพราะชาวบ้านแต่ละคนที่พูดกันบอกออกมาไม่ได้แน่ออกมาไม่ได้แน่ผมเชื่อมั่นอยู่แล้วจากที่พูดกันขอบคุณครับที่ได้ยินนะครับอันนี้อาจารย์ครับนะครับตอนนี้คุณกันจอมบาลังก็ติดต่อมาประสานงานอยู่เรื่อยๆนะครับอยู่กับทีมงานนะครับเพิ่งไปช่วยลุงเขียงหมูลุงเต้นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวมีรถมารับไปโรงพยาบาลก่อนสู้ไหมครับเดี๋ยวช่วยไปยุงคุณตามาก่อนนะครับครับพี่แชมป์เดี๋ยวพี่แชมป์เข้าไปช่วยนะนี่ก่อนเดี๋ยวรถถอยมาเดี๋ยวรถถอยมาเลยครับถุงนวมตาที่ไหนนะนี่ไงนี่ไงที่ไหนล่ะเอานั่งหน้าพี่คันนี้มาเอานั่งหน้าเลยนั่งหน้าเลยพี่เรื่องของเรื่องใช่ไหมตอนนี้คุณการมาตายโรงพยาบาลไม่ตายนะพี่พี่โรงพยาบาลไหนฮะโรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลไม่ตายโรงพยาบาลไม่ตายนะคุณการจอมพลังประสานไปละนะครับเดี๋ยวไปได้เลยฮะได้อะไรครับเชิญครับพี่ขอบคุณครับแต่คุณตาก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับตอนนี้กำลังไปที่โรงพยาบาลนะครับยังมีญาติอีกสองคนยังมีญาติอีกสองคนใกล้กันเมื่อกี้ผู้ชราใช่ไหมผู้ชรานะครับเดี๋ยวติดอยู่ท่านหนึ่งทีมน่าจะเข้าไปช่วยเหลือครับนะครับเราขอวางแผนกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปยังไงใช่ครับรอโรงพยาบาลอยู่ไหนตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างตอนตรงนี้เลยนะครับฝนตกลงมานะครับกระแสน้ำแรงขึ้นครับเดี๋ยววางแผนกันก่อนนะครับของงานซีรีส์คนแต่วิกฤตอยู่ได้ป่ะวะ babies อยู่ได้ป่ะวิกฤตจะไปได้แต่ว่าไลฟ์สดไม่ได้ไลฟ์สดของนี้ได้เพื่อ FT เนี่ย FT FT 40,000 กว่าคนตอนนี้อ่ะได้แรงเสียงยิบหายเดี๋ยวผมจะเกาะแน่ๆเลยคือมีโอกาสทำสักรอบนึงไหมไปลองสักรอบก่อนสักรอบไหมไปไปสักรอบนึงไปดูสายน้ำของจริงไปสักรอบไปเอาตากับยายที่ไปหลังครับเอาคนที่ลำบากก่อนแล้วเดี๋ยวไลฟ์เดี๋ยวเราค่อยตามไปเอาคนที่ช่วยยากก่อนสำหรับเอฟตีเดี๋ยวให้เขาเข้าไปช่วยเขาไปทำงานให้เต็มที่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตามไปทีหลังนะครับจะได้ไม่ขวางการทำงานของพี่ๆเขาครับสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวพี่ช้ำเข้าไปได้ก่อนเลยไปช่วยคนที่อันนี้จะได้เต็มที่ผมตามไปทีหลังได้นะเดี๋ยว
เดี๋ยวผมจะพา FC เข้าไปด้วยแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราตามไปทีหลังนะครับเดี๋ยว FC อดใจรอสักครู่นะครับกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมก่อนเดี๋ยวผมจะเดินลุยน้ำเข้าไปอยู่จุดนู้นนะครับไปด้วยนะครับจะได้ไปเห็นข้างในนะครับว่าชาวบ้านเขาลำบากยังไงนะครับตอนนี้ทั้งเครื่องไลท์ทั้งไมค์ทั้งอะไรเปียกหมดแล้วนะฝากติดตามไว้ก่อนเผื่อมันหลุดหรือสัญญาณไม่ดียังไงก็จะได้กลับมาไลท์ใหม่ได้นะครับครับทีมเจ็ตสกีกำลังจะมุ่งหน้าเข้าไปอ๋อเดี๋ยวเข้าไปได้เลยนะครับ FT ฝากกดติดตามไว้ดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าอินเทอร์เน็ตมันจะหลุดหรือเปล่านะครับเข้าไปข้างในสักครู่นะครับครับขอถือกล้องหน่อยพี่วันขอถือกล้องหน่อยเราลงปีนก่อนนะครับมาครับเอฟซีวันนี้เราเข้าไปช่วยคนด้วยกันนะครับเดี๋ยวไม่ปิดกินแล้วหรือว่าอะไรเดี๋ยวก็แถมเดี๋ยวก็ต้องรีบก่อนสักหน่อยเดี๋ยวผมนั่งแถมก่อนโอเคเดี๋ยวผมขอเซฟไมค์นิดนึงนะครับฝนค่อนข้างจะตกหนักเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะถอยหลังเข้าไปนะครับ FC ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเอารอก่อนแป๊บนึงขอไปนะครับมันจะปนได้ขอปนนักข่าว 7:40 เอาสักทีนึงก่อนไหมแล้วก็กลับมาได้เอาคนที่สุดๆก่อนสุดๆก่อนได้ครับพี่80โอ้เป็นญาติของคุณตาเมื่อกี้โอเคครับโอเคโอเคโอ้โหคุณตาอายุ80ปีนะครับตอนนี้อยู่ใต้หลังคานะครับเพราะว่าได้ยินข่าวมาว่าตอนแรกเนี่ยอยู่ตรงป้าแล้วเหมือนทีมบอกให้ทุบหลังคาไปเมื่อวานเนี่ยคุยโทรศัพท์แล้วให้ไปยืนบนหลังคานะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคุณตาไม่มีทางออกก็โทรมาปรึกษาว่าจะเอาไงดีน้ำมันจะขึ้นอีกไหมจนทางทีมงานนะครับก็บอกให้ทุบนะฮะหลังคาแล้วขึ้นไปอยู่บนหลังคาเพื่อความปลอดภัยนะครับตอนนี้เรากำลังถอยรถเข้าไปนะครับกระแสน้ำค่อนข้างจะแรงกว่าเดิมนะครับท่านผู้ชมตอนนี้คุณกันจอมพลังก็เป็นห่วงนะครับประสานมาเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับทีมงานเราทุกคนเซฟตี้นะครับเซฟตี้ด้วยหมวกนิรภัยกับเสื้อชูชีพนะครับฝากเซฟตี้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอนิดนึงครับครับถ้าเกิดเรือพลิกอะไรพี่อย่าได้โทรศัพท์นะไม่ครับทิ้งเลยนะโยนเลยได้เลยครับได้ถ้าผมสั่งโยนเลยนะได้เลยครับ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 ผมจะเกาะให้แน่นอันนี้คือกฎความปลอดภัยนะครับเวลาเราเกิดอันตรายอะไรขึ้นมานะครับของที่อยู่ในมือนะฮะให้ปล่อยให้หมดนะครับอันนี้คือจากประสบการณ์และการสอนของแชมป์โลกนะครับเมื่อกี้ก็เหมือนกันคุณตาไม่ยอมปล่อยถุงเสื้ออ๋อผมสั่งจะทำให้ตกได้แม่ตอนที่จะขึ้นเรือผมสั่งโยนไม่โยนผมจะไปแล้วเพราะเรือผมจะเข้าไปใต้เสื่อใต้ลงหลังคาอ่ะครับผมสั่งตาโยนนี่เลยต้องโยนตาเดี๋ยวชาวบ้านมาช่วยกันดึงเจ็ตสกีออกไปนะครับตอนนี้
โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสุดยอดนะครับชาวบ้านมาอยู่กันตรงนี้มาคอยจับเชือกพี่มันมีเชือกอยู่ไหมไม่มีอ๋อฝั่งนู้นแล้วนะตอนนี้กำลังจับปลาอันนี้ถ้าลงต้องไปเลยผมต้องขออนุญาตเกาะทั้งไปเลยฮะไปเลยครับไปเลยฮะไปเลยนี่ครับน้ำค่อนข้างจะเชี่ยวนะครับตอนฝ่ามาค่อนข้างจะน่ากลัวมากโหดข้างหน้าครับน่ากลัวข้างหน้าครับข้างหน้าไม่ไปนะฮะโหตอนนี้ตอนนี้เรากำลังลุยเข้าไปอพยพชาวบ้านที่ติดอยู่ข้างในออกมานะครับกระแสน้ำค่อนข้างจะพัดแรงมากจะมีพี่เกาะอยู่นะครับนี่ครับนี่ทีม2กำลังตามเข้ามานะครับจะมีชาวบ้านติดอยู่บนตึกต้องขอบคุณทางพี่แชมป์นะครับที่เสี่ยงชีวิตก็ว่าได้นะครับเพราะตอนนี้การขับเรือไม่ได้ง่ายอย่างที่ผมคิดไว้นะครับท่านผู้ชมเรือค่อนข้างจะโดนกระแสน้ำพัดตลอดเวลานะครับแล้วก็มีอุปสรรคมากมายนะครับทั้งสายไฟแล้วก็เสาไฟฟ้าชาวบ้านนะครับชาวบ้านงานเจ้าพลังครับงานเจ้าพลังตอนนี้เราต้องมุดก็สายไฟครับเราต้องเร่งตอนนี้ค่อนข้างจะนี่มีชาวบ้านนี่เหรอชาวบ้านไหนอ่ะเข้ามาอันนี้นะในนู่นเหรอไม่ใช่เข้ามาอันนี้อันนี้อันนู้นละเหลียวจะเข้าน้ำนิดหน่อยอันเย็นนะตอนนี้ค่อนข้างจะอันตรายนะเพราะว่ากระแสน้ำค่อนข้างพัดแรงคือถ้าพลิกเรือไปด้านข้างปุ๊บเนี่ยเรือจะลอยไปตามน้ำทันทีนะครับดังนั้นเขากำลังจะน่าจะหนัวเรืออยู่ตอนนี้ค่อนข้างจะน่ากลัวมากสวัสดีพี่ครับตอนนี้สายไฟด้วยมีสายไฟด้วยนะตอนนี้โอ้โหนี่คือแชมป์โลกนะครับนี่คือแชมป์โลกไปทางไหนตรงไปชาวบ้านช่วยกันบอกนะครับว่าให้ตรงไปนะครับไม่ใช่ญาติคนเมื่อกี้นะครับเขาอยู่ตรงไหนอ่ะคนแก่นะทางคนที่ดูไลฟ์อยู่ช่วยบอกทีนะครับคนที่แจ้งเมื่อกี้นะครับว่าไปทางไหนนะครับตอนนี้เราอยู่จุดนี้กันนะครับฝาก FT ช่วยกันดูด้วยนะครับฝาก FT ช่วยกันดูหน่อยนะครับว่าไปทางไหนนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปมั่วได้เลี้ยวขวาและเลี้ยวซ้ายครับเพราะเราต้องฝากกระแสน้ำไปมีชาวบ้านตบมือให้กำลังใจคุณลุงอายุ80มีไหมตรงเนี้ยคุณลุงอายุ80ตรงไหนครับตรงไหนนะตอนนี้กระแสน้ำตรงนี้ค่อนข้างจะเชี่ยวมากไปนี้หรือเปล่าน่าสงสัยตอนนี้เราหาพิกัดยังไม่เจอนะครับตอนนี้ผมกำลังดูไลฟ์ผมกำลังดูคอมเมนต์อยู่นะครับ FT ที่ให้ข้อมูลเมื่อกี้ฝากทีนะครับบ้านไม้ลุงผลนะครับบ้านไม้ลุงผลที่คุณตาวัย80ที่อยู่ติดอยู่ข้างในนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนมีใครอพยพด่วนไหมมีตาวัย80ป่ะครับอพยพด่วนตรงไหนไม่ใช่คุณตาวัย80อยู่ในน้ำอ่ะหลังนู้นข้างหลังตรงไหนตรงไหน
บ้านที่เป็นสวนกล้วยบ้านที่เป็นสวนกล้วยครับเดี๋ยวชาวบ้านช่วยกันบอกนะครับว่าบ้านที่เป็นสวนกล้วยนะครับเออนอนเข้าเลยลอยคออยู่เขาลอยคออยู่นอนนอนตอนนี้เราต้องไปตามกระแสน้ำนะครับตอนนี้เราต้องไปตามกระแสน้ำตามจะยากกว่านะครับเพราะว่าถ้าตามเนี่ยอะไรครับพี่ฮะเข้าจากอะไรน้องใหม่เนาะขึ้นจากซอยใหม่ซอยไหนมาใช่ไหมอะไรหนองไม้ไม้ไผ่น้องแดงเด็กแดงๆแผ่ไผ่อะไรเนี่ยเดี๋ยวไปช่วยคุณตาวัย80พี่ที่เขาลอยคออยู่อ่ะตอนนี้ที่น่าจะทางขวาไหมพี่หรือเราไงไม่รู้ทางไหนไงตอนนี้ว่าเลี้ยวขวาสวนกล้วยเหรอซ้ายใช่ไหมแยกท้ายซอยเหรอครับท้ายซอยเหรอเข้าได้ป่ะตรงนี้มีอะไรไหมเนี่ยเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมตรงนี้อ๋อมีรั้วมีรั้วมีรั้วครับพี่นั่นไงผมเห็นอยู่ปูนอ่ะต้นกล้วยอ๋อต้นกล้วยได้ได้แล้วเห็นละเห็นละประชาชนบัตรสวนตอนนี้เราจะฝากแต่น้ำที่แรงแรงไปนะฮะตอนนี้มีชาวบ้านบอกข้อมูลช่วยกันบอกข้อมูลนะครับว่าอยู่จุดไหนเราจะค่อยๆไหลไปตามกระแสน้ำที่พัดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเอฟซีเผื่อมันไลค์มันหลุดนะครับจะได้กดเข้ามาชมใหม่ได้นะครับเพราะตอนนี้เราสู้กับกระแสน้ำอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าไลฟ์มันจะหลุดไปตอนไหนนะครับผมพยายามเกาะหลังนะฮะพี่แชมป์อยู่นะครับนี่ชาวบ้านชาวบ้านบอกตรงต้นกล้วยนี่ครับต้นกล้วยต้นกล้วยโอเคต้นกล้วยเจอแล้วนะครับตอนนี้เจอจุดเจอจุดแล้วข้อหลังอ้าหน่อยข้อหลังอ้าระวังประตูรั้วระวังประตูรั้วน่าจะเจอแล้วนะครับตอนนี้แล้วอ๋อนี่ไงไหนอ่ะนี่ครับทุบไม้นี่ครับไม่ตาคุณตาโผล่หน้ามาหน่อยตาตาอยู่ป่ะครับยายโอเคมั้ยยายหรือตานะตากับยายสองคนตากับยายตาไปดูหลังบ้านก่อนได้ได้อยู่ขอให้คุณตาของยายปลอดภัยนะครับเพราะตอนนี้เขาจะอยู่บนฟ้ากันนะครับที่เขาแจ้งข้อมูลมานะครับอะไรหลังคาเหรออยู่ใต้หลังคาอยู่ใต้หลังคาข้างบ้านอาบัตทางนู้นใต้หลังคาหรือเปล่าพี่ลงผมจะลงว่ายน้ำได้ไหมได้พี่ไม่ได้แต่ว่าเราจะขึ้นไม่ได้ใช่เราขึ้นไม่ได้แน่อยู่ข้างหลังไหมคุณตาครับคุณยายอยู่ตรงไหนไม่รู้ในบ้านเหรอใต้หลังคานี่นะใต้หลังคาโอเคเดี๋ยวผมจะปีนนี่ได้ไหมฮะเปิดยังไงอ่ะก็จะเปิดหลังคาไงพี่เปิดหลังคาเดี๋ยวค่อยแกะเอาได้ไหมฮะจริงๆมันต้องมีสกู๊ตนะครับตอนนี้ต้องไปเอาครีมตัดเหล็กมาครีมตัดเหล็กเข้าไปในบ้านนะถ้าหลังคาเราแกะไม่ได้นะอ๋อนี่ไงครีมมาเติมที่เขาชนนะครับมันค่อนข้างจะอันตรายนะครับเพราะว่าถ้าไม่ชำนาญหรืออันนี้จริงๆนะครับไม่อยากให้เสี่ยงเข้ามากันนะครับครับไม่หาไม่เจอครับงัดไม้นะพี่งัดไม้นะตอนนี้คุณตาของยายอยู่ข้างในนะครับตอนนี้เราจะหาวิธีการงัดไม้เข้าไปช่วยกันนะใช่ไหมไปไว้อยู่ไหมเดี๋ยวไปฉายผมมีครับไปฉายผมพกมาแป๊บนึงครับเดี๋ยวตอนนี้เราขอจัดการพี่ไปฉายไปฉาย
นี่เราจะการตัวเองก่อนจะมัดเรือก่อนติดหรือเปล่าเปลี่ยนนะติดไหมติดไหมตอนนู้นอ่ะข้ามไปแล้วอ๋อติดอยู่ติดอยู่โอเคนะโชคดีพกไปจ่ายไม่ด้วยนะครับโอ้ยว่าเดือนไม่ได้เอาแล้วตาเขาบอกว่าได้ไหมคือบ้านมันมีชั้นเดียวอ่ะเอาไว้เราต้องพกกระจกไม่ก็ต้องเข้าทางข้างบ้านเขาข้างล่างนะเราเทียบดูข้างบนนี่ต้องห้องล่างเหรอฮะห้องล่างเนี่ยเข้าห้องล่างได้ทางนี้เข้าไม่ได้เลยได้ตาเข้าห้องล่างได้ไหมผมก็ห้องล่างด้วยเดี๋ยวทางทีมกำลังหาวิธีเข้าในบ้านอยู่นะครับมาดูทำไมครับที่นี่ประตูไหนจบหน้าบ้านตรงนี้เปิดอย่าพึ่งครับตอนนี้อย่าพึ่งทำอะไรเราเก็บเรือก่อนเดี๋ยวเราไม่ต้องยากเข้าไปเราเข้าไปขึ้นกันหมดเลยไปเนี่ยตรงนี้เลยเรามัดเชือกอยู่ไหนข้างหลังใช่ไหมมีเดี๋ยวผมขออนุญาตวางไมค์ก่อนนะเดี๋ยวถึงจะได้เป็นทุกมือสักครู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอวางก่อนสักครู่อย่าเพิ่งหนีไลฟ์ไปนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปช่วยกินไม่ถึงไม่เป็นไรเอาไว้ยังไงเอาลงไหมเอาบัตรใช่ไหมเอาบัตรกินไม่ถึงยืนไม่ถึงเลยเหรอฮะโอ้เราดูที่เข้าไปน้ำค่อนข้างจะเลยไอ้น้ำค่อนข้างจะสูงนะเพราะว่าทางทีมยืนไม่ถึงนะครับตอนนี้คุณตาไม่น่าจะเดินออกมาได้ทางชั้นล่างแต่ต้องช่วยกันเข้าไปอุ้มออกมานะครับได้เจ้าได้โดนแปลงแล้วได้แล้วโอเคนะนี่คือการทำงานของพี่ๆนะครับคนดูตอนนี้อยู่ที่ประมาณ90,000คนนะครับคือลงขยะด้วยขยะติดไอ้เมื่อกี้เจ้าท่าฝากเป็นกำลังใจให้ทางพี่เนี่ยและทางคุณตาคุณยายที่อยู่ในบ้านด้วยนะครับพี่กิจเราคนสุดท้ายพี่กิจเราลงคนสุดท้ายได้ครับถึงไหมอุ้ยไม่ถึงมันจะครับจะลอยยังครับบัตรมันจะลอยยังครับตอนนี้น้ำค่อนข้างจะลึกนะครับไม่สามารถย่างเท้าถึงพื้นได้นะครับคุณตาคุณยายอยู่บนฟ้านะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะช่วยคุณตาคุณยายออกไปพร้อมๆกันนะครับอยู่แล้วมีตะขอนะได้ยินเสียงคุณตาคุณยายอยู่ข้างในนะครับได้ยินเสียงคุณตาคุณยายอยู่ข้างในนะครับเมื่อกี้มีเหมือนเจ็ตสกีเข้ามาหนึ่งเอาดูที่ข้างนี่ทองอ่ะเอาดูที่ตรงนี้ให้พี่กิจดูนี่เดี๋ยวผมขอวางไลฟ์ก่อนนะขอวางไลฟ์ก่อนนะ